สวัสดีค่ะพี่อาทตย์สวัสดีครับน้องเรียมสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนเโอเคกลับมาเจอกับเราสองคนอีกแล้วในช่อง c o n f i d e n นซโตไทโอเคนะครับ, okay. รบวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์ที่เก้าเดือนอกรกฎกราค <5. S 2> มค่ะถูกต้องใช่ครับปีพศสองพันห้า้อหกสิบหกนะครับ ใช่ค่ะแล้วก็ปีคศสองพันยี่สิบสามตอนนี้ก็สิบโมงยี่สิบเก้านาทีแล้วค่ะพี่อีิสิบโมงครึ่งนะครับสิบโมงยี่สิบเก้านาทีใช่แล้วเราก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้าเลยนะเพิ่งมาเจอกันเองนะเพิ่งมาเจอกันเองนะครับวันนี้นะครับอย่างสดชื่นอยู่นะครับสิบโมงยี่สิบเก้าหิวข้าวหรือยัง ยังไม่หิวเออยังไม่หิวนะโอเคเดี๋ยวจะรอกินตอนเที่ยงค่ะโอเคได้ครับรอกินตอนเที่ยงทีเดียวนะครับอ่ะวันนี้เนี่ยวันอาทิตย์สบายๆนะมาดูละครกันดีกว่าพี่อาท์มีละครจะมาเล่าให้ฟัง,งบ้างวันนี้เปิดเลยค่ะพี่อาทีเปิดเปิดละคร <c oughs> เล่าหนังสือพูดหนังสือมาเยอะแล้วอ่าดูหนังมาเยอะแล้ววันนี้ดูละครบ้างอ่าดูละครไทยสนุกสนุกละครไทยส่วน <c oughs> ใหญ่เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของความรัก อ่าคนนั้นรักคนนี้คนนี้ไม่รักคนนั้นฉันไม่รักเธอเธอไม่รักฉันฉันรักเธอคนเดียวอะไรอย่างนี้นะครับเป็นอุลฮอนเนาะส่วนใหญ่ก็เรื่องความรักมีละครเรื่องไหนไหมที่ไม่มีความรักเลยอ่ก็น่าจะมีนะแต่น้อยมากสําหรับละครไทยนะละครไทยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับความรักนะครับเกือบทั้งหมดเก้าสิบเก้าถึงเก้าสิบมาถึงแม้ว่าจะเป็นหนังแบบ บูแอคชั่นยิงกันปาลาระเบิดอะไรกันแต่ก็ต้องมีความหลักนิดนึงอ,ะอ่ะใช่เพราะว่าอที่ที่เราเรียกมันว่าละครเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของคนนะครับแล้วเรื่องราวของคนก็จะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆนะครับความดีใจเสียใจความรักความโกรธความแค้นต่างๆก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนนะเราก็เลยเรียกมันว่าละคร ครับอ่าเป็นละครอือือแล้วพี่อาตี่จะมาเล่าละครอะไรให้ฟังครับวันนี้วันนี้วันนี้ละครที่จะเล่าให้ฟังเป็นละครเรื่องหนึ่งที่กำลังกาลังฉายอยู่ตอนนี้ยังไม่จบนะอ่าอยากจะมาชวนนักเรียนไปดูด้วยกันนะครับอ่าเป็นละครเรื่องนี้ครับเป็นที่กำลังเป็นที่นิยมเลยนะครับตอนนี้ว้าอน่ารักจัง เคยดูไหมเรื่องนี้เคยดูคลิปสั้นๆค่ะในยู u t u อ๋อปิปสั้นๆใช่ไหมอืมเรื่อง<ต>นี้แต่ไม่ได้ดูแบบยาวตั้งแต่ต้นจนจบอ๋อยังไม่ดูตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับตอนแรกพี่ตี้ก็ดูแค่คลิปสั้นๆเหมือนกันแต่ดูไปดูมาเอ๊ะชักอยากจะรู้ละว,ว่าเรื่องตอนแรกเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เลยย้อนกลับไปดูซึ่งซึ่งเรื่องเนี้ยออ่พิ่งฉายไปแค่ 9ก้า ep อย่างน่ะเก้าครั้ง<อ><อ>เหมือนกับฉายไปแค่เก้าตอนเก้าตอนก็อาทิตย์หนึ่งเนี่ยละครเรื่องนี้เนี่ยหนึ่งอาทิตย์เขาจะฉายสองวันคือวันจันทร์กับวันอังคารอมีทั้งหมดเก้าตอนก็แสดงว่าฉายไปแล้วสี่อาทิตย์อประมาณซึ่งไม่ยอะากสี่สักดาห์ไปย้อนดูไปย้อนดูแป๊บเดียวนะครับอืมแต่เดียก็ไม่รู้รนะว่า ไม่รู้นะว่าเขาจะมีทั้งหมดกี่ตอนกี่อีพีอ่าไม่รู้เหมือนกันกัวตี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอืมโอเคชื่อเรื่องชื่อเรื่องอะไรคะพี่อารตีอ่าชื่อเรื่องภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยชื่อว่ามาตาลดาอืมแล้วชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาอังกฤษเป็น t o the moon and back ไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลย ไม่เหมือนชื่อไม่เกี่ยวกันเลยมาตาลดาเนี่ยเป็นชื่อเป็นชื่อคนนะครับอ่านะเป็นชื่อน้องผู้หญิงคนนี้อ่านะน้องผู้หญิงคนนี้ชื่อมาตาลดานะครับอืาเรียมคิดว่าในคำว่ามาตาลดาก็จะมีความหมายอีกแหละอ่า,าแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันที่ไม่รู้ลดาเหมือนแบบ เหมือนเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอะไรประมาณนะออาละดาก็จะเป็นชื่อของผู้หญิงนะครับอือใช่ค่ะ,ะมาตาอาจจะเป็นชื่อนะชื่อมาตาแล้วก็ใส่ระดาเข้าไปไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับใช่ <Okay. S 2> ใช่ค่ะแต่ว่าที่ว่าเรื่องครับที่แน่ๆก็คือชื่อภาษาอังกฤษกับภาษาไทยคนละความหมายใช่คนละความหมายกันนะอือหใช่ค่ะอ okay. อื แนเป็ในเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับความรักของน้องผู้หญิงคนนี้มาตาเรียกชื่อเล่นนะชื่อเล่นชื่อจริงของเขาชื่อมาตาลดาเป็นชื่อจริงชื่อเต็มเต็มส่วนชื่อเล่นเขาชื่อมาตาเป็นเรียกสั้นๆนะครับคนไทยทุกคนก็ส่วนใหญ่คนไทยทุกๆคนก็จะมีชื่อเล่นนะมีชื่อจริงแล้วก็มีชื่อเล่นชื่อเล่นของนางเอกนะครับชื่อว่ามาตา ส่วนผู้ชายนะครับคนนีเป็นผู้ชายคนนี้เป็นพระเอกพระเอกก็มีชื่ออชื่อพระเอกชื่อเล่นของพระเอกก็คือชื่อเป็นหนึ่งอ๋อเป็นหนึ่งอเป็นหนึ่งใช่ครับแต่ชื่อจริงไม่ใช่เป็นหนึ่งชื่อจริงไม่ใช่เป็นหนึ่งชื่อจริงอชื่อว่าเอเดี๋ยวนะพี่ตีนนึกก่อนปูริมปิมก็เหมือนจะจำได้ปูริมใช่ไหมปูริมปูริม เป็นชื่อจริงของเขานะครับความจริงแล้วชื่อจริงกับชื่อเล่นก็สองพยางเท่ากันเลยนะสองพยางเท่ากัน <laughs> ใช่ครับแต่ว่า,เ,าเป็นหนึ่งเรียกง่ายกว่าเป็นหนึ่งเรียกง่ายกว่าใช่ไหมเรียกง่ายกว่าปุริมใช่ใช่ค่ะ <Okay. S 2> มันเป็นยังไงคะพี่ตี้มันน่าสนใจตรงไหนหรอ,อละครเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่อต้องเรียกว่า พื้นฐานทั้งครอบครัวของทั้งสองคนเนี่ยไม่เหมือนกันพีแอตตี้หมายถึงฐานะหรอเป็นคนรวยเป็นคนจนหรอพื้นฐานาทางครอบครัวฐานะด้วยแล้วก็ลักษณะของครอบครัวด้วยเดี๋ยวพีแอตตี้เล่าเล่าในฝั่งของทางผู้หญิงก่อนอเล่าฝั่งของมาตาก่อนของมาตาเนี่ยม,มาตาเนี่ยอคุณพ่อของมาตาเนี่ยอ ไม่ใช่ผู้ชายเป็นคนนี้อ่าอ่าเมื่อก่อนเขาเป็นผู้ชายหรือเปล่าอ่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับเอคุณพ่อของคุณพ่อของมาตาเนี่ยเป็นลูกของเอคนไทยที่มีเชื้อสายจีนอ่าเป็นลูกของคนไทยที่มีเชื้อสายจีนซึ่งคนไทยที่มีเชื้อสายจีนในประเทศไทยเนี่ย <c oughs> เขาจะคิดว่าการที่มีลูก ผู้ชายเนี่ยการที่มีลูกผู้ชายเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าจะมีคนที่มีคนที่เข้ามาช่วยดูแลครอบครัวเข้าเรียกว่ามาสืบทอ,อดนามสกุลของของครอบครัวต่อไปได้หรือว่าเรี่ยมจะได้ยินคําว่าสืบทอดวงตระกูลอ่าสืบทอดวงตระกูลเพราะว่าปกติคนไทยเวลาแต่งงานเวลาแต่งงานลูกลูกที่คลอดออกมาเนี่ยจะใช้นามสกุลของผู้ชาย ใช่หรือว่าถ้าเกิดแบบเราไปแต่งงานแต่งงานแล้วแบบแต่งงานกับสามีคนผู้ชายที่เป็นคนจีนเดมก็ต้องใช้นามสกุลกับเขาก็คือถ้าเกิดบ้านไหนที่มีลูกชายอจะทำให้นามสกุลตัวเองอ่ะตกไปถึงลูกไปถึงหลานใช่ก็ยังคงมีนะยังมีคนใช้นามสกุลนั้นต่อไปใช่แต่ถ้าเกิดเป็นลูกผู้หญิงนะ ผูห้หญิงก็ต้องใช้นามสกุลตามสามีแล้วถ้าเกิดบ้านนั้นไม่มีลูกผู้ชายเลยแล้วนามสกุลเราจะหายไปอะ่ะใช่ก็ไม่มีคนใช้ก็จะหายไปอคนจีนเขาอ่คิดเรื่องนี้นะครับเขาจึงจึงอ่มีความคิดมีความหวังมีความตั้งใจว่าถ้ามีลูกชายเนี่ยจะดีแล้วก็สามารถสืบทอดสืบทอดอ่นามสกุลสืบทอดวงตระกูลไปได้นะครับใช่นะค่ะ แต่ในเรื่องนี้ในเรื่องนี้คุณพ่อคุณพ่อของมาตาเนี่ยเขาเขาเอาตั้งแต่เด็กแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายอืมอ,าอ่าทำยังไงอ่ะอตั้งแต่เด็กรู้สึกว่าไม่ใช่ผู้ชายใช่แล้วพอโตมาโตมาเอาคุณพ่อกับคุณแม่ของของเขาเนี่ยก็คือในในครอบครัวของชาวจีนก็เรียก มาตาก็จะต้องเรียกว่าเป็นคุณตากับคุณยายใช่ไหมใช่ uh huh. แต่ถ้าเป็นพอเป็นครอบครัวของชาวจีนแล้วคุณตากับคุณยายในภาษาจีนก็จะเรียกว่าเป็นอากงกับอมาม่ใช่ใช่อ,อ่าตอนที่ตอนที่อ,อยังไม่มีมาตานะอ,อ,อากงกับอาม่าก็ให้ให้ลูกชายของตัวเองเนี่ยไปแต่งงาน mm hmm. อ่าในสมัยก่อนในสมัยก่อนในครอบครัวของคนไทยเนี่ย พ่อแม่ก็จะเป็นคนเลือกเลือกอคนที่ลูกจะแต่งงานด้วยมาให้ใช่ไหมครับใช่หรือเขาเรียกว่าคลุมถุงชนใช่ไหมอ่าคลุมถุงชนนะครับก็คือการเลือกคู่เลือกคู่ให้ลูกของตัวเองนะครับออเออซึ่งก็อ่คุณพ่อตัวคุณพ่อเนี่ยก็โดนบังคับให้แต่งงานแล้วก็มีลูกคือมาตาออกมาแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยคุณพ่อก็ Uh, ไม่สามารถที่จะฝืนฝืนใจของตัวเองได้เพราะใจของตัวเองอ uh, uh, ไม่ได้คิดว่าตัวเองอยากจะเป็นผู้ชายคืออยากจะเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่เด็กแล้วอยากจะเป็นผู้หญิงใช่ใช่ครับแล้วแบบนี้อากงกับอมาม่าโอเคเหรอคะใช่อากงกับอมาม่าไม่โอเคอากงก็เลยโกรธมากโกรธมากแล้วก็ไล่ไล่ให้คุณพ่อกับมาตาเนี่ยออกจากบ้านไป อ่อ mm hmm. ทั้งคู่ก็เลยไปอยู่กับเพื่อนๆไปอยู่ที่พัทยานะครับอืมต้องอยู่ที่พัทยาด้วยนะใช่ก็ไปทำอาชีพอาอ,อาชีพมีเปิดเปิดร้านนะครับทำเป็นร้านโชว์โชว์เกี่ยวกับผู้ชายที่ที่ชอบเป็นผู้หญิงนะครับใช, oh. ใช่ในเรื่องนี้เนี่ยเขาเขาเขา,เขาเรียกว่า เอเขาเรียกผู้ชายหรือทั่วไปโดยทั่วไปในสังคมไทยเราก็เรียกผู้ชายที่อยากจะเป็นผู้หญิงเนี่ยเราเรียกว่าตุ๊ดอ่าเป็นภาษาไทยนะเป็นภาษาไทยนะครับตุ๊ดใช่เรียกว่าตุ๊ดซึ่งในยุคในยุคนั้นน่ะในยุคนั้นคนไทยก็ยังไม่ค่อยยอมรับยังไม่ค่อยยอมรับการที่ผู้ชายแล้วอยากจะเป็นผู้หญิงนะครับอ่าซึ่งในละครเรื่องนี้ก็จะบอกก็จะเล่าถึงความ ความลาบากหรือความต้องอดทนต้องต่อสู้กับการที่มีคนมาดูถูกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นตุ๊ดเอ่อทำไมไม่ใช่ผู้ชายใช่ใช่การการพูดว่าคนอื่นเป็นตุ๊ดเนี่ยมันให้ทําให้คนนั้นรู้สึกไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดเขาพูดถึงตัวเองได้ว่าฉันเป็นตุ๊ดแบบนี้โอเคแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปพูดว่าคุณเป็นตุ๊ดหรือเปล่าเป็นตุ๊ดมั่วถ้าเราไปไปว่าเขาไม่ได้แต่ถ้าเขาพูดเองอันั้นโอเคเพราะเขายอมรับตัวของเขาเอง ใช่ใชค่ะอ่าซึ่งในละครเรื่องนี้ก็จะสอนจะสอนเอ่อตอนที่พ่อสอนลูกว่าเวลามีคนอื่นมาบอกมา,มาบอกตัวลูกเนี่ยว่ามีพ่อเป็นตุ๊ดเนี่ยก็จะแนะนําวิธีการแนะนำเวิธีการคิดให้ลูกว่าเราต้องคิดแบบไหนในการที่จะเอาชนะคําพูดของคนอื่นที่มาว่ามาว่าพ่อนะครับเขาก็จะสอนเข้าไปในละครนี้ก็จะเป็นการฝึกให้ คนที่ดูละครก็จะเข้าใจในมุมมองของคนที่เป็นคนที่เป็นตุด๊ดหรือคนที่เป็นลูกแล้วก็มีมีคนในครอบครัวนะครับอาจจะอยากเป็นผู้หญิง,ท,งทั้งทังที่ตัวเองไม่ใช่ผู้หญิงก็ทำให,<ม>ให้ทุกคนสามารถยอมรับแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้เท่าเท่าที่เรียมเห็นตอนนี้มีทั้งสองอย่างนะบาง<ม>คนก็แต่งงานไปแล้วมีลูกแล้วผู้หญิงก็อยากอยากเป็นรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชาย หลังจากนั้นก็แต่งตัวเป็นผู้ชายหรือว่าผู้ชายบางคนก็รู้สึกว่าเออฉันอยากเป็นผู้หญิงอะความจริงแล้วอยากเป็นผู้หญิงถึงแม้จะมีลูกแล้วอเขาก็มีวิธีจัดการในครอบครัวของเขาว่าจะทำยังไงดีอบอกลูกว่ายังไงคุยกับลูกว่ายังไงดีใช่ค่ะใช่คิดว่าเรื่องนี้เป็นตัวแทนของหลายๆครอบครัวได้ก็เป็นจริงจริง เป็นตัวแทนแล้วก็เป็นคําแนะนําด้วยมีมเรื่องของการสอนการให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันของการที่คนแต่ละคนจะเลือกเลือกที่ตัวเองชอบแบบไหนเลือกที่จะเป็นเพศไหนนะครับเป็นการให้อิสระแล้วก็ให้ความเข้าใจว่าทําไมเขาถึงคิดอย่างนั้นเขาคิดอย่างนั้นแล้วมีผลอะไรกับคนอื่นๆคนอื่นๆควรที่จะคิดยังไงกับกับเขาด้วยเหมือนกันนะครับเขาก็จะแนะนำพวกนี้ นะครับก็แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคมว่าทุกคนก็สามารถเป็นคนดีได้ไม่เกี่ยวกับเ,เราเรียกว่าเป็นเพศสภาพเ<ธ> <นะ S 2> ใช่ไม่เกี่ยวกับเพศสภาพคุณจะมีเพศชายเพศหญิงอนะเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเป็นทอมเป็นดีได้หมดทุกคนเท่าเทียมกันนะครับใช่ใช่ค่ะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับ อืมก็คือสรุปแล้วครอบครัวของระดาเนี่ยเอ่อครอบครัวของมาตามีพื้นฐานที่พ่อเป็นพ่อเป็นตุ๊ดพูดแบบนี้จะไม่กล้าพูดเลยพ่อเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอ่พ่อเป็นเอ่อผู้ชายที่มีใจเป็นผู้หญิงใช่คือเราจะระวังมากเวลาที่จะพูดว่าใครเป็นตุ๊ดแบบเออคนไทยเราค่อนข้างที่จะระวังหรือว่ามีคำบางคำที่ อธิบายลักษณะของเขาในแบบที่ให้ให้ความรู้สึกว่า,ามันไม่ใช่ความผิดหรือว่าให้ความเห็นใจหรือว่าให้ความยุติธรรมกับอ่าคนเหล่านั้นได้ได้หลายคำมีคําพูดหลายคําที่ช่วยหลีกเลี่ยงการกระทบทางอารมณ์เหล่านั้นนะครับใช่ใช่เราเรียกเราคิดว่าเราพูดเพื่อให้เกียรตินะผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงอา่าฮะ ใช่นอกจากนั้นเขาจะใช้คําอื่นพูดถึงตัวเองว่าอะไรก็ได้แต่เราแบบถ้าเกิดเรารู้สึกให้เกียรติเขาเราก็หาเลือกคําพูดที่มันดูแบบสบายที่สุดอะผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงเออค่ะครับแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยอืออ่าฟังครอบครัวของมาตานะครับโอเคมาตาก็อยู่กับคุณพ่อแล้วก็อยู่กับเพื่อนๆของคุณพ่อนะครับ พวกนี้ก็เป็นเพื่อนๆของคุณพ่อทั้งหมดเลยนะครับอยู่ด้วยกันก็เลี้ยงมาตาจนมาตาโตขึ้นมาจนวันหนึ่งจนวันหนึ่งมาตาคิดว่าตอนที่มาตาอยู่กับพ่อเนี่ยมาตาเห็นพ่อนอนร้องไห้นอนร้องไห้บ่อยๆเพราะว่าคิดถึงคิดถึงอากงกับามา่าคุณพ่อคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยยังโกรธอยู่โกรธที่ตัวเองเนี่ยมีหัวใจเป็นผู้หญิงอยากโกรธที่ตัวเองอยากจะเป็นผู้หญิง แล้วมาตาเห็นคุณพ่อร้องไห้บ่อยๆก็เลยคิดคิดที่จะทำยังไงนะให้ระกงกับอาม่าเนี่ยอ,อยอมยกโทษให้คุณพ่ออว้วันนี้เรื่องใหญ่นะสำหรับครอบครัวคนจีนที่แบบเค่งครัดมากๆอ่าที่อยากที่จะเปลี่ยนใจกงกับอมามามาตาก็เลยมาตาก็เลยขออนุญาตคุณพ่อเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าอากงกับอา่าเนี่ยอ,อยู่ที่กรุงเทพ อากงกับอาม่าเปิดเปิดร้านขายทองอยู่ที่เยาวราชออาใช่จะได้แบบไปหาอากงอาม่าบ่อยๆตายเพราะว่าถ้ามาอยู่กรุงเทพก็จะไปหาอากงอาม่าได้ง่ายๆนะครับเพื่อพยายามเข้าไปเข้าไปคุยเข้าไปคุยกับอากงกับอาม่าเพื่อให้อากงอาม่าใจอ่อนอ่าแล้วก็ยอมยอมให้อภัยคุณพ่อจะได้มาอยู่ด้วยกันไงอ่อาใช่ จะได้เข้าใจกันจะได้คุยกันอืมอ่มอแล้วตอนที่มาอยู่กรุงเทพเนี่ยมาตาก็มาเช่าบ้านอยู่ครับมาเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันในหมู่บ้านเดียวกันกับเป็นหนึ่งออเป็นหนึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านนี้ก็เลยได้รู้จักกันได้เจอกันนะครับอืมอ๋อแล้ว เป็นหนึ่งนี่เป็นใครคะพี่อาทิตย์เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเขาเป็นคุณหมอเป็นคุณหมอผ่าตัดผ่าตัดหัวใจโ oh, อ้เก่งนะเป็นนะคุณหมอผ่าตัดหัวใจที่เก่งมากนะครับแล้วก็เออเป็นคนที่ตั้งใจทำงานนะครับอ่าเป็นคนเก่งตั้งใจทำงานแล้วก็หล่อด้วยใช่ไหมหล่อด้วยนะ oh. อ่าแต่ว่ายังไม่มีแฟนยังไม่มีแฟนนะครับ hmm. อื แล้วครอบครัวของครอบครัวของหมอเป็นหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะพี่อาติาครอบครัวของคุณหมอเป็นหนึ่งเนี่ยคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อเป็นคนที่เข่งคัดมากนะเป็นคนที่ต้องการให้ลูกเนี่ยเป็นคนที่เก่งที่สุดอ่ะดีที่สุดไม่เสียเวลากับเรื่องที่ไม่มีประโยชน์อะ,อะไรคะอะไรคือเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ อ่าสิ่งที่ไม่มีประโยชน,น,นนะ์ในความคิดของคุณพ่อของเป็นหนึ่งะในความคิดของคุณพ่อของเป็นหนึ่งก็คืออย่างเช่นอา่าการวาดรูปการเสียเวลาไปทําสิ่งที่ไม่มีประโยช ận, น์การพักผ่อนการเที่ทยวเล่นเฉย,ยๆคุณพ่อคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เพรนั้นจะบังคับให้เป็นหนึ่งเนี่ยอ่านหนังสือเยอะๆทํางานเยอะๆอ่าเพื่อที่จะได้เป็นที่หนึ่งที่สุด <อ amation. S 2> นะก็เลยตั้งชื่อเป็นหนึ่งว่าเป็นหนึ่ไง ตั้งแต่การต,ตั้งชื่อแล้วใช่ใช่เป็นหนึ่ง<อ>ก็เลยเป็นคนที่เป็นคนที่เอ่ออ่ค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็เอ่อไม่มีไม่มีเรื่องของความสนุกอยู่ในความคิดเลยอ่ามีแต่ทำงาน<อ>มีแต่ตั้งใจเรียนนะอย่างเดียวเป็นคนที่อ่ก็เลยดูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอารมณ์ไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่นะครับอืม๋อเหมือนเป็นตัวแทนครอบครัว ในแบบสองรูปแบบที่มีอยู่จริงนะจากครอบครัวที่เคร่งครัดเคร่งเครียดมากๆกับครอบครัวของมาตาที่อยู่ในกลุ่มของผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงมีความสนุกล่าเริงนะครับสแสดงออกได้อย่างเต็มที่นะครับอใช่ใช่ใช่ค่ะก็แบบแต่ครอบครัวแบบเป็นหนึ่งในประเทศไทยก็มีจริงๆนะให้ลูกเรียนเ,เรียนเยอะเอๆเรียนเยอะๆอือหึอือหอใช่ค่ะ โคตี่คิดว่าในหลายๆประเทศก็ก็มีมีมีครอบครัวที่ที่มีความตั้งใจนะจริงๆโคตวที่คิดว่ามันเป็นความตั้งใจดีของพ่อแม่นะที่อยากให้ลูกเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตจึงพยายามพยายามที่จะให้ลูกเนี่ยเอ่อได้เรียนเยอะๆได้มีความรู้เยอะๆจะได้เก่งอ่าและจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเมื่อเมื่อมีความสามารถเยอะเมื่อเก่งแล้วนะครับแต่บางครั้งการที่เราบังคับ ให้ลูกของเราทําในสิ่งที่ยากเกินไปหรือทํามากเกินไปเนี่ยไม่ได้ทําในสิ่งที่เขา,าต้องการจริงๆในในความคิดของเขาหรือในชีวิตของเขาก็าจะเป็นการเราเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกว่าเก็บกดใช่ไหมใช่ใรู้สึกเ,เก็บกฎ mm hmm. เก็บกฎแบบไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำใชใช่ใชแล้วก็ต้องทำในสิ่งที่แบบ ไม่ได้อยากทําหรือแบบไม่รู้ว่าต้องทําไปเพื่ออะไรทําไปทําไมออแต่มัน<ช>ค,คือสิ่งที่พ่อหรือแม่เราอยากให้ทำํำใช่ก็เลยรู้สึกเก็บกดแล้วก็จะเครียดมากๆครับออก็ทีนี้กานที่ทั้งสองคนได้มาเจอกันก็เหมือนกับว่าคนหนึ่งมาจากอีกโลกหนึ่ง โลกของความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับกับอีกคนหนึ่งมาจากโลกของอความสบายสบายไม่มีระเบียบเท่าไหร่นี่สนุกสนานสนุกสนายาเจอกันนะก็เกิดเรื่องสนุกสนานต่างๆมากมายในเรื่องนี้นะครับถ้าสนใจนะไปติดตามดูกันได้นะครับตอนนี้สามารถดูคลิปย้อนหลังตั้งแต่ ep ที่หนึ่งถึง ep ที่เก้าได้แล้วนะครับใน youtube สามารถค้นหาได้เสิร์ชคำว่า มาตาลาดาก็ขึ้นนะครับภาษาไทยนะครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือชื่ออะไรนะเมื่อกี้นี้ To the Moon อ่า <Yeah. S 1> To the Moon and back อ่ใช่ครับสามารถลองไปค้นหาแล้วก็เลือกดูได้นะครับทีนี้ทีนี้ที่ครูตี้เอาเรื่องนี้มามามา,มานัดนำนักเรียนเนี่ยมีมีคนเขาสรุปไว้นะครับเรื่องของการที่เราจะ เลี้ยงลูกยังไงนะครับเลี้ยงลูกยังไงในสภาวะที่ลูกอาจจะไม่ได้มีครบหรืออาจจะไม่ได้มีพ่อหรือมีแม่ที่เท่าเทียมกันหรือเหมือนกันเนี่ยเราจะ,ะ,ะ,จะเลี้ยงเขายังไงนะครับ <Okay. S 1> ก็มีมมข้อสุดพ้อมมไม่มีแม่เท่าเทียมกันอทำยังไงถึงจะเลี้ยงลูกให้รู้สึกว่าลูกไม่ขาดแม่หรือลูกไม่ขาดพ่อ ลูกยังรู้สึกเติมเต็มอยู่เสมออ่าเป็นมุมมองของนักจิตวิทยาที่อที่มาแนะนำเกี่ยวกับละครเรื่องนี้นะครับอืองคะเขาบอกว่าอะไรคะพี่อาทิอ่าข้อหนึ่งก็คือเรื่องของอาการเลี้ยงลูกทำยังไงที่ทำให้ลูกไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยาขาดพ่อหรือขาดแม่ไปในขณะที่บางครอบครัวอาจจะมีบางคนก็อาจจะเลี้ยงลูกแม่จ,จะเลี้ยงลูกด้วย ตัวคนเดียวอาจจะไม่มีพ่ออยู่นะหรือบางครอบครัวที่พ่อต้องเลี้ยงลูกคนเดียวหรือที่ไม่มีแม่อยู่ละทายังไงเพื่อให้ลูกเนี่ยได้รู้สึกว่าเออตัวเองก็ไม่ได้ขาดอะไรตัวเองก็มีความสมบูรณ์ดีนะครับอืมเหมือนเวลาที่อยู่กับคุณแม่คนเดียวคุณแม่ก็จะเรียกว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะอ่าหรอว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว เพราะว่า<น>อยู่กับลูกมาแล้วแบบไม่ได้มีแม่อยู่ตรงนั้นอ่าใช่ก็เป็นการเอาใจใส่ลูกนะครับในในในแต่ละด้านนะครับของของความต้องการไม่ว่าเ,าเ,าเวลาทีา่ถ้ามีพ่อลูกจะมีความรู้สึกมีความเข้มแข็งนะครับมีความอดทนนะรเราก็สอนลูกสำหรับคนที่เป็นแม่นะครับก็เติมในด้านนั้นส่วนคนที่ไม่มีแม่ก็อาจจะเติมในสิ่งที่แม่แม่พยายามเติมให้ลูก นะครับว่าส่วนใหญ่คุณแม่ก็จะเน้นในเรื่องของความละเอียดอ่อนความอบอุ่นการให้ความรักต่างๆก็สามารถเติมเต็มในส่วนที่ลูกขาดในด้านใดด้านหนึ่งได้นะครับโอ้ oh, ดูแล้วแบบมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะอ่าใช่อันนี้ก็ต้องต้องสังเกตเองงืม uh huh. ใช่ค่ะเพราะว่าธรรมดาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในรูปแบบของผู้หญิงจริงๆก็จะแบบละเอียดอ่อนเนาะ เป็นแบบละเอียดอ่อนมากกว่าแต่วันไหนที่แบบเราไม่ได้มีพ่อให้ลูกอยู่ตรงนี้แล้วต้องเป็นความเข้มแข็งให้ได้ด้วยใช่ใช่ก็ต้องเติมเต็มในส่วนนั้นที่ที่ลูกต้องการแล้วก็จะได้ไม่รู้สึกว่าเออเขาขาดอะไรไปนะครับอ่าเป็น,นทั้งพ่อทั้งแม่ในคนเดียวอืมใช่ใช่ครับอ่าส่วนอีกข้อนึงก็เป็นเรื่องของเอ่อพลังพลังบวก อ่าคือพลังงานดีๆอ่าพลังงานในเชิงบวกความคิดดีๆเราต้องช่วยกันเติมเต็มให้กับลูกนะครับอืมเพื่อให้ลูกมีความอ่าคิดที่ดีๆ มีความคิดที่เป็นพลังบวกมีกําลังใจในการที่จะทําสิ่งต่างๆโดยที่เขาไม่รู้สึกว่าเขาเขาขาดอะไรไปนะครับคือเราเติมพลังงานบวกให้ลูกลูกก็จะคิดในแง่บวกว่าอ๋อไม่มีสิ่งนี้ก็ดีแล้วเราก็เลยมีสิ่งนี้เข้ามาทดแทนเป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกๆเพื่อให้ลูกมองมองไปในทิศทางที่ดีขึ้นดีขึ้นอ่าใช่ครับ ลิมก็เห็นมาตาในเรื่องนี้นะเขาดูสดใสนะมากเลยนะเขาดูสดใสแล้วก็มองโลกในแง่บวกอ,อ่าข้อต่อไปก็เป็นเรื่องของอ่าในครอบครัวเนี่ยไม่มีอะไรสําคัญเท่าคนในครอบครัวอีกแล้วเนีเพราะฉะนั้นการที่การที่คนอื่นคนอื่นจะมาบอกว่าเราเป็นยังไงเราเป็นลูกของเอ่อเราเป็นลูกตุ๊ดหรือเปล่าไม่สําคัญ ไม่สําคัญเราควรปลูกฝังให้ลูกเข้าใจว่าคนในครอบครัวที่มีอยู่อ,อาจจะมีพ่อมีเพื่อนของพ่อนะครับคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็สําคัญเป็นคนที่สําคัญลําดับตน้ตนๆลําดับที่หนึ่งที่เราจะต้องอสนใจแล้วก็ให้การให้การสนใจมากกว่าที่จะไปสนใจคนอื่นที่เขาไม่ใช่คนในครอบครัวแล้วก็มาว่าสิ่งที่ไม่ดีกับเราแล้วเราไปให้ความสําคัญไปเสียใจกับคําพูดของเขาอะอันเนี้ย ก็จะมีประโยชน์มากกว่าที่จะไปสนใจคนอื่นให้สนใจคนในครอบครัวก่อนนะครับค่ะอืคนที่อยู่ใกล้ตัวสำคัญมากกว่าใช่เพราะคนที่อยู่ใกล้ตัวก็จะเข้าใจเราแล้วก็อรักเราได้จริงใจกว่าคนอื่นนะครับคนที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวของเรานะครับใช่ใช่ค่ะยาติแล้วยังมีข้ออื่นอีกไหมคะพี่อาติอ่ามีอีกข้อนึงเขาบอกว่าการที่ ลูกจะโตขึ้นมาแล้วเนี่ยลูกจะเป็นยังไงเนี่ยเขาก็คือลูกอ่าเราไม่ต้องไปกําหนดว่าอย่างเช่นอากงอากงเลี้ยงลูกมาแล้ววันหนึ่งลูกบอกว่าอยากจะเป็นผู้หญิงทั้งที่ททเป็นลูกชายเนี่ยกงก็ต้องเข้าใจว่าถึงแม้ว่าจิตใจเขาอยากจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะยังไงอะ่ะเขาก็คือลูกของเรานั่นแหละอ่าก็ให้ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นยอมรับในสิ่งที่เป็นความต้องการของลูกจริงๆ ไม่ใช่เอาความต้องการของตัวเองเนี่ยเป็นเป็นเป็นที่ตั้งแล้วคนอื่นต้องมาทําตามตัวเองไม่ใช่เราก็ต้อง <c oughs> เห็นความสําคัญของในความคิดความต้องการของลูกด้วยนะครับอืมใช่ค่ะเลนก็นคิดว่าในยุคในสมัยนี้นะปีสองพันสองพันยี่สิบสามเนี่ยถือว่าโชคดีมากขึ้นเพราะว่าเรายอมรับเกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพ ใ,ในสังคมของเรามากขึ้น uh huh. เรียมเห็นเด็กๆบางคนที่โตขึ้นมาแล้วเด็กผู้ชายบางคนเห็นว่าอยากเป็นผู้หญิงอะ่ะ uh huh. พ่อแม่เขาก็แบบโอเคเลยนะเลี้ยงเป็นเหมือนผู้หญิงไปเลยอ่าใช่เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยสามารถยอมรับยอมรับเอความต้องการของลูกได้นะครับแล้วก็เข้าใจใลูกนะครับใช่แล้วเรียมก็เห็นครอบครัวที่ยอมรับลูกมาตั้งแต่เด็กแบบเนี้ย มันทำให้ลูกสบายใจแล้วก็เป็นอะไรก็ได้เหมือนครอบครัวของคุณอะไรนะคุณปลอยคุณปลอยตียด,ดา,ดดาใช่ไหมอ,อ๋อใช่พ,พ่อแม่เขายอมรับแล้วก็เลี้ยงมาเหมือนเด็กผู้หญิงมาตั้งแต่เด็กอือเขาโตมาเหมือนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับแล้วก็สวยมากๆด้วยแล้วก็ความเรียบร้อยความเป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงไทยแบบจริงๆเลยออื เป็นแบบนั้นจนตอนนี้ก็ได้แต่งงานไปแล้วมีครอบครัวไปแล้วอืม,อมใช่ใชเพราะว่าเพราะว่าการการที่ทุกคนต่างยอมรับกันได้อะแล้วเราก็สามารถอยู่ด้วยกันบนพื้นฐานของการเข้าใจอีกคนหนึ่งว่าอ๋อเขาก็เป็นอย่างนั้นเราก็เป็นแบบนี้แล้วเรายอมรับกันและกันเราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งในการที่ จะอยู่ร่วมกันในครอบครัวได้อย่างมีความสุขและเมื่อครอบครัวเรามีความสุขแล้วเนี่ยคนที่อยู่รอบๆตัวในสังคมเราก็จะเป็นสังคมที่มีความสุขด้วยเหมือนกันนะครับใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เริ่มต้นที่ครอบครัวนะครับใช่ค่ะแล้วเร,เร่มก็ได้ยินมาว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่ดีต่อใจมากอลายหลายคนบอก เรื่องราวน่ารักน่ารักระหว่างตัวมาตากับคนหนึ่งที่เขามีความแตกต่างกันของสองครอบครัวแล้วมาเจอกันแล้วก็เขามีมีปฏิกิริยาต่อกันในในคนละรูปแบบก็สร้างความน่ารักแล้วก็เราเรียกว่าอบอุ่นใจนะครับอบอุ่นใจให้กับคนดูได้นะครับนะแวะเข้าไปดูกันได้นะครับ okay. ใช่ค่ะหรือว่าใครที่ดูอยู่แล้วก็มาคอมเมนต์ <c oughs> บอกด้วยนะคะว่าแบบ มาบอกเพื่อนๆให้ไปดูอใช่ว่าสนุกหรือเปล่าชอบตอนไหนชอบนางเอกหรือชอบพระเอกหรือชอบพ่อนางเอกใช่ใช่มีตัวละครน่ารักเยอะมากใช่ใช่ค่ะใช่ครับอก็ฝากกันเอาไว้นะครับสำหรับละครเรื่องมาตาลดานะครับ to the moon and back ใช่ใช่ครับ ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลา,าหมดแล้วคะ่ะพี่จีใช่วันนี้เราสองคนก็หมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรสนุกๆมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวคอยติดตามกันใน c o n f e r e n c e a b l e ไทยช่องนี้ที่เดิมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e กด u b s c r i b e ใครที่กด u b s c r i b e แล้วกดไลค์ให้ด้วยนะครับหรืออาจจะคอมเมนต์เอาไว้นะครับว่าละครเรื่องนี้เคยดูแล้วเหมือนกันสนุกหรืออยากจะให้เราเล่าเรื่องอะไร แนะนำกันเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเรียมสวัสดีครับนักเรียนบาย,บาย